ในระหว่างที่คนไทยกําลังลุ้นลอตเตอรี่และอยากให้ตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งสักครั้งในชีวิตแต่ในมุมมองของชาวเมียนมาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยครับเขาให้ความเห็นว่าการที่คุณได้เป็นคนไทยได้ถือสัญชาติไทยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ถือว่าโชคดีไม่ต่างอะไรจากการได้รางวัลที่หนึ่งแล้วคือเขาก็เผยให้เห็นนะครับว่ามันมีชีวิตที่อาจจะ ไม่ได้ดีเท่ามาตรฐานคนไทยมากกว่านั้นลงไปอีกนะครับและถึงขั้นบอกเลยว่าการได้เป็นคนไทยได้อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ต่างอะไรจากการได้โอกาสจากรอตต่ในระดับหนึ่งในการที่จะไปลืมตาอ้าปากได้ดูความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมมองของเพื่อนบ้าน ทางฝั่งเมียนมาหรือชาวพม่าก,กันครับเรื่องนี้ก็มาจากความเห็นของชาวเน็ตพม่านะครับเขาก็มีมุมมองต่อประเทศไทยนะครับว่าคนที่ได้อยู่ในประเทศไทยได้สัญชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งโดยพื้นฐานแล้วผมทํางานที่เมืองไทยมาไม่ต่ํากว่าสิบห้าปีและจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังทํางานในไทยอยู่แต่ในทุกๆเดือนผมมักจะสังเกตว่าคนไทยไม่จะตื่นเต้นกับการลุน้นลอตเตอรี่แต่ผมบอกได้เลยว่ามีชาวพม่าอีกจํานวนมากเลยที่พวกเขา มองว่าโอกาสในการมาอยู่เมืองไทยในระยะเวลานานมากยิ่งขึ้นนี่คือโอกาสทองที่ไม่ต่างอะไรจากการถูกรอตตอรีด้วยเช่นกันในช่วงเวัยเด็กของผมผมเห็นพ่อของผมเจ็บป่วยจากอาการป่วยและประเด็นก็คือในตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะหาที่รักษาได้มันไม่ใช่แค่เราไม่มีกําลังมากพอที่จะไปรักษาในโรงพยาบาลแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้เลยในเรื่องเดียวกันเองพอผมมาทํางานที่เมืองไทยผมก็เห็นว่าคนไทยนะ่ะแทบจะไม่มีปัญหานี้ ในตอนนั้นเราก็เห็นนะว่าถ้าเราเกิดอยู่ที่เมืองไทยเราได้สัญชาติไทยเราเป็นคนไทยเนี่ยปานนี้พ่อของผมก็คงไม่จากไปเร็วขนาดนั้นเราคงได้พาพ่อของเราไปรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานและอาจจะทําให้อาการบรรเทาลงจากการเจ็บป่วยได้จากการรักษาที่ดีนั่นคือสิ่งที่เมืองไทยมีให้หลังจากที่เรามาอยู่ในสภาพของการทํางานผมเองก็ได้รับสิทธิ์นั้นด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าทําไมอยู่ที่พม่า แล้วมาอยู่ที่เมืองไทยไม่ต่างอะไรจากถูกลอตเตอรี่เหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าสภาพการทํางานในพมา่าเราทํางานกันหนักมากๆเลยนะในช่วงเวลาหลังจากที่ผมเรียนจบผมก็ทํางานในภาคของการเกษตรและบางทีก็ทํางานในภาคของการก่อสร้างด้วยทุกๆวันผมทํางานหนักมากๆแต่รู้ไหมว่ารายได้ที่ผมได้รับนั้นมันแทบจะไม่ถึงครึ่งของที่ได้รับจากไทยหรือ,ออาจจะน้อยกว่านั้นไปอีกคือค่าแรงต่ํามาก และค่าตอบแทนที่ได้รับในบ้านเรานั้นก็ไม่ค่อยจะสมดุลกับสิ่งที่ทําไปสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าการคุ้มครองกฎหมายเรื่องของการใช้กฎหมายแรงงานอาจจะไม่ได้เข้มมากเมื่อเทียบกับทางฝั่งไทยมาทํางานที่เมืองไทยปัญหาน้อยกว่ามากๆทุกอย่างคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและนอกจากนั้นก็ยังเข้าถึงสิทธิ์และบริการต่างๆได้ไม่ต่างจากแรงงานในไทยเลยซึ่งเฉพาะส่วนนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้ว เราค่อยๆสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เก็บเงินไปในประเทศไทยและการอยู่ประเทศไทยก็ทําให้เราสามารถที่จะมีเงินเก็บได้ด้วยเพราะฉะนั้นการได้สัญชาติไทยหรือได้อยู่ได้ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเนี่ยไม่ต่างอะไรจากถูกรางวัลที่1แล้วแหละนั่นคือภาพที่คนไทยนะมองไม่ค่อยเห็นจริงๆซึ่งคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับนะครับในคอมเมนต์บางส่วนนะเขาก็บอกว่าไม่ต้องเอาเรื่องที่ไหนไกลแเอาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แล้วกันคือชีวิตผมจนถึงทุกวันนี้ผมยังดํารงชีวิตไม่ต่างอะไรจากการอยู่ในป่าเลย คือเรายังไม่ได้รช้ไฟฟ้ากันเลยจนถึงทุกวันนี้ยกเว้นแต่จะเข้ามาในเมืองใหญ่อย่างน้ําสะอาดระบบสโรโภกน้ําประปานี่อย่าพูดถึงเลยทีเดียวนั่นเป็นความเป็นอยู่แบบนั้นจริงๆแต่พอมาอยู่ที่เมืองไทยเอาจริงแค่ได้เจอการใช้งานไฟฟ้าตลอดเวลาน้ําประปาที่สะอาดสะอา้านนั่นไหะก็เป็นความแปลกใหม่สำหรับผมแล้วนะในช่วงแกรกๆก็ต้องยอมรับเลยว่าในพื้นที่ชนบทของไทยนั้นดีกว่ามากไฟฟ้าเข้าถึงหมดในทุกๆพื้นที่แต่พอเป็นในพมา่า คนไทยอาจจะไม่รู้ว่าในช่วงค่าคืนมันมืดมิดมากๆขณะที่คอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอีกคนนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ผมคาดหวังเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือระบบสาธารณสุขนี่แหละผมไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะมีไฟฟ้าดีกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีกว่าหรืออะไรก็ตามแต่แต่ผมคาดหวังในระบบสาธารณสุขของไทยที่ช่วยเราได้อยู่บ้างเมื่อเราไปเป็นแรงงานในประเทศของพวกเขาจะาปกการะกันสังคมบ้างที่ช่วยให้เราสามารถมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาได้ผมและครอบครัวอยากไปอยู่ที่เมืองไทยเพราะเหตุผลบัจจัยนี้ พอเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานะเมืองไทยจะช่วยเราได้นะแต่ถ้าอยู่ที่พม่าก,ก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เลยซึ่งบางทีมันห่างไกลและเป็นเรื่องไกลตัวไปแล้วถ้าไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่คอมเมนต์ <Comment S 1> ของอีกคนครับก็ให้ความเห็นนะว่าอยู่พม่าอย่าคาดหวังเรื่องของการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานหรือรายได้เลยแต่อยู่ในไทยยังพอคาดหวังได้อยู่บ้างแถมยังส่งเงินกลับไปที่บ้านได้อีกต่างหากัก อันที่จริงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคนไทยนะว่าพอเห็นคนไทยมักจะบ่นเกี่ยวกับประเทศของตนเองอยู่บ่อยครั้งแต่พอเป็นในมุมของเราที่ไปทํางานในเมืองไทยคือทุกอย่างในไทยน่ะดีกว่าหมดเลยซึ่งผมจะพูดให้ฟังอย่างสิ่งที่ผมเห็นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตคุณก็คิดดูเอาแล้วกันว่าอยู่ที่ไหนในไทยคุณก็ออกไปซื้อของได้ตลอดเวลาต้องการสินค้าอะไรใดๆคุณออกไปที่ร้านสะดวกซื้อคุณไปได้ตลอดเวลาเลยขึ้นแบบนี้นะชีวิตประจำวันสะดวกสบายมากกว่าไปหลายเท่าตัว เมียนมาถ้าไม่ใช่ในเมืองใหญ่ๆหรือบางทีแม้แต่เมืองใหญ่ๆก็ยังทําได้ไม่เท่าเมืองเล็กๆในไทยเลยนอกจากนั้นอย่างที่หลายๆคนพูดไปแหละว่าคนไทยอาจจะเฉยๆแล้วกับการใช้ไฟฟ้าหรือน้าประปาที่สะอาดแต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการมากๆและอยากให้มันเป็นและได้ใช้งานอยู่เสมอไฟฟ้าและน้าประปาที่สะอาดในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองออกมาของเมียนมาคาดหวังเรื่องนี้ไม่ได้เลยอย่างอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเห็นคนไทยมักจะบ่นอยู่บ่อยๆก็คือระบบขนส่งสาธารณะ คือถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะถูกคนไทยบ่นทั้งนั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามนะการใช้งานรถเมล์เก่าๆที่เห็นอยู่แบบนั้นน่ะหรือแม้กระทั่งรถสาธารณะประเภทต่างๆสิ่งที่ไทยมีอยู่ก็คือมีให้บริการอย่างสม่ำเสมอนั่นคือความสม่ำเสมอในแบบที่คนไทยมองไม่เห็นพวกเขาไม่เคยเจอกับประสบการณ์ที่ผมจะพาครอบครัวไปโรงพยาบาลในตัวเมืองใหญ่แต่ถ้าว่าเราไม่มีรถที่จะไปเลยและรถสาธารณะวันนั้นก็ไม่วิ่งพอดี นั่นคือสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแน่ๆปัญหาแบบนี้ไม่ค่อยเจอในไทยหรอกแต่ผมก็มักจะเห็นคนไทยบ่นว่ารถที่ให้บริการนั้นมีความเก่าและไม่น่าเอามาใช้งานซึ่งจริงๆถ้าจะเทียบกับบ้านเราหรือเทียบกับทางฝั่งเมียนมานั่นอาถือว่าดีกว่ามากๆแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะชาวเน็ตเพราะ่าอีกคนเขาก็บอกนะครับว่าคือมาตรฐานของคนไทยพวกเขาไม่ได้เทียบกับเพื่อนบ้านนะสิแต่พวกเขาเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาไปมากกว่านั้น คนไทยก็คาดหวังนะว่าประเทศของพวกเขาจะทําได้เหมือนประเทศที่พัฒนามากกว่าอย่างเช่นประเทศทางฝั่งยุโรปที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมาตรฐานและคนไทยก็คาดหวังแบบนั้นด้วยเ,เหตุผลที่ว่าพวกเขามองว่าประเทศของตนเองนะ่ะก็สามารถทําแบบนั้นได้แล้วแต่ประเด็นก็คือบางทีมันยังเป็นปัญหาอยู่ท้งทั้นที่จะทําให้ดีขึ้นก็ทําได้โดยอีกหลายๆคนนะครับเข้ามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าที่คนไทยบ่นนะ่ะก็เพราะว่ามันทําได้ดีมากกว่านี้นั่นแหละ คือคนไทยรู้ว่าในประเทศของตนเองจะทําให้สมบูรณ์แบบมากกว่านี้ก็ได้คนดูอย่างห้างสรรพสินค้าสิภาคเอกชนศูนย์การค้าของไทยบือหวาและก็ทันสมัยมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายๆแห่งซะอีกแต่พอเป็นเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะคือรถเมล์รถบัสทําไมแค่ส่วนเล็กๆตรงนี้ถึงทําให้ดีขึ้นไม่ได้นะคือนั่นแนหะคือสิ่งที่คนไทยกําลังบ่นกันต่างหากคุณต้องเข้าใจบริบทของผู้คนในประเทศนั้นๆด้วยไม่ใช่เอาแต่บอกว่าของพวกเขาก็ดีกว่าอยู่แล้ว ทำไมถึงต้องบนซึ่งมันก็ไม่ใช่นะอย่างเรามาจากพมา่าเราก็รู้สึกว่าอะไรก็สะดวกสบายไปหมดเลยในประเทศไทยนั่นเป็นในมุมมองที่เราเปรียบเทียบกับมาตรฐานพื้นฐานของเราเองขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าคือผมไม่ต้องการสิ่งใดเลยในพมา่าไม่ต้องมีไฟฟ้าทั่วถึงแบบประเทศไทยก็ได้นะแต่ผมต้องการความสงบแบบประเทศไทยคือมีความมั่นคงและก็ปลอดภยัยไว้วางใจได้มากกว่า คือทุกวันนี้เนะี่ยผมมองว่าสังคมที่เมืองไทยเป็นสังคมที่สงบสุขนะคือการใช้ชีวิตไม่ว่าจะทําอะไรก็มีความสงบสุขมากกว่าคือมันไม่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะดูร้อนรนมากกว่าอะไรแบบนั้นผมไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นเอาซะเลยขณะที่คอมเมนต์ที่เข้าม,มาตอบกลับครับเขาบอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมอยากทํางานอยู่ที่เมืองไทยตลอดไปและทํางานแบบนั้นอยู่ไปเรื่อยๆเลยคือผมยอมทํางานแบบนี้อยู่เมืองไทยไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเลยยังได้ถ้าพวกเขายังจ้างอยู่นะ ผมแทบจะไม่อยากจากประเทศไทยไปไหนเลยแม้แต่ผมเองมาทํางานในไทยผมอยู่ในโรงงานที่อยู่ใกล้กับทะเลมากๆผมสามารถไปเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดได้นั่นเป็นความสุขที่มากกว่าในเมียนมาจริงๆคือแม้ว่าในทะเลในเมียนมาจะสวยนะั้นทะเลประเทศเราสวยกว่าไทยแต่ผมแทบจะไม่มีเงินที่จะเดินทางไปเที่ยวทะเลได้ในทุกสัปดาห์นั้นแต่พอมาทํางานที่เมืองไทยโดยความที่อยู่ใกล้ทะเลก็เลยทําให้ผมไปทะเลได้ตลอด และชีวิตก็สมดุลมากกว่าด้วยผมมีเงินเก็บมีกินมีใช้มากกว่าที่เป็นขณะที่คอมเมนต์ชาวพม่าคนถัดมานะครับ <c oughs> เขาบอกว่าชีวิตของคนไทยนะครับง่ายกว่าพาม่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเขายกตัวอย่างชีวิตเขาในพม่ามานะว่าถ้าจะเข้าโรงพยาบาลสักแห่งนะครับ <c oughs> เขาต้องเดินทางไกลมากๆเลยผมเป็นคนใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชนบทและผมต้องเดินทางไกลทุกครั้งเลยเพื่อเข้ามารับการรักษาบางทีเป็นการรักษาโรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้น แต่ต่างจากไทยมากเลยนะผมเห็นคนไทยเดินทาง10-20นาทีไปถึงโรงพยาบาลที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศได้หมดเลยเอาแค่เรื่องนี้ก็ต่างกันมากแล้วจนบางทีเราเจ็บป่วยเล็กนๆๆ้อยเราไม่ต้องไปคาดหวังไปรักษาในโรงพยาบาลเลยเพราะว่าค่าเดินทางค่าน้ํามันในการที่จะเข้าไปถึงโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองใหญ่มันเป็นต้นทุนที่สูงกว่า ในบางทีอาจจะต้องจ่ายค่าที่พักหรือจะต้องพักอยู่ที่ไหนสักที่ด้วยทําให้ต้นทุนบางทีก็บวกเพิ่มไปอีกในยจากยาค่าหมอคือมันต้องใช้คําว่าถ้าไม่ได้เจ็บป่วยหนักจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลกันเลยแต่คนไทยผมสังเกตเห็นต้องใช้คําว่าทุกพื้นที่อย่างแท้จริงอันนี้ต้องยอมรับไทยเลยผมก็ไม่แปลกใจด้วยเช่นกันนะถ้าจะมีหลายๆคนอยากไปทํางานที่เมืองไทยเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วยเช่นกันเรื่องของการเข้าถึงการรักษาที่ง่ายกว่า คือไม่ต้องใช้สิทธิ์อะไรใดๆก็ยังได้ไปรักษาที่คลินิกมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเกินกําลังที่จะจ่ายได้เพราะว่าสามารถเดินทางไปถึง ได้อย่างสะดวกมากกว่าผมคิดว่าเรื่องนี้นะ่ะสาคัญมากๆและเป็นเรื่องที่คนไทยมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าอาจจะเคยชินอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ในเมียนมาบอกได้เลยว่าหลายๆคนนะ่ะเดินทางกันไกลามากๆนะเพื่อจะเข้าไปตรวจอาการป่วยของตนเองเฉยๆคือมันไม่ใช่แค่การไปนั่งรอเข้าพบหมอเป็นเวลาเป็นวันๆอย่างเดียวแล้วแต่บางทีเป็นการเดินทางเป็นวันๆด้วยโดยที่ยังไม่ได้ถึงโรงพยาบาลเลย เรื่องนี้นะครับมีชาวพาม่าอีกคนก็เข้ามาบอกนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของค่าเดินทางหรือระยะเวลาในการเดินทางที่จะไปรักษาอย่างเดียวสิแต่ว่าสิ่งที่ต่างจากไทยอีกประการก็คือภาระที่หนักมากนั่นคือการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเองคือมันไม่ได้มีสิทธิ์ครอบคลุมหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าครอบคลุมเลยเช่นดยซ้ําบ่อยครั้งถ้าต้องรักษาในโรคที่จะต้องมีค่าจ่ายสูงๆขึ้นมาแทบจะต้องจ่ายเองและเป็นอะไรที่หนักมากมาก แต่พอเป็นที่เมืองไทยเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่รายได้ได้น้อยหรือหาเงินได้น้อยพวกเขามีระบบประกันสุขภาพที่สามารถทําให้ทุกคนทุกระดับรายได้เข้าถึงได้มากกว่านั่นทําให้คนไทยสามารถเติบโตได้ไม่ต้องเสียเงินจนหมดตัวนั่นน่ะไม่ค่อยเจอที่เมืองไทยเลยนะคือจะเห็นได้ว่าต่อให้มีเงินน้อยมากๆก็ยังมีสิทธิ์ในการรักษาอยู่บ้างในขณะที่ถ้าอยู่พมา่าไม่มีเงินก็ แทบจะหมดสิทธิ์ในการที่จะนอนรักษาที่โรงพยาบาลได้เลยขณะที่คอมเมนต์ของชาวพอม่าอีกคนนึ่ครับก็พูดได้น่ารักมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเขาชอบเมืองไทยมากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบอาหารไทยมากๆเลยผมรู้สึกว่าอาหารในไทยเนี่ยรสชาติอร่อยแล้วก็มีทางเลือกเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดทุกวันนี้ผมยังสนุกอยู่เลยกับการที่เลิกงานมาแล้วก็ไปเลือกของอร่อยๆริมทางแล้วก็มีร้านค้าขายกันอยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียว นั่นอาะเป็นทางเลือกที่เยอะแยะมากมายหลากหลายจนแทบไม่ต้องทําอาหารกันเองเลยแม้ว่าทำอาหารเองจะช่วยประหยัดได้มากกว่าแต่การได้เลือกซื้ออาหารที่เมืองไทยนั่นน่ะทําให้ผมเจอกับรสชาติที่อร่อยโดนใจและก็มีความหลากหลายในทางเลือกการทานอาหารอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยก็ทํากันแบบนี้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วประสบการณ์แบบนี้แม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศที่ใกล้เคียงกันแต่ประสบการณ์ในการที่ออกไปกินข้าวนอกบ้านอยู่เป็นประจาเนี่ยเราไม่สามารถทําได้แบบตอนที่อยู่ไทยนะซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าคุณก็ต้องดูด้วยสิว่าในไทยมีความเป็นสังคมเมืองสังคมเมืองใหญ่ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารมากมายอยู่เต็ไมไปหมดทําให้คนสามารถมีทางเลือกที่เยอะกว่าเท่านั้นเอง มันเป็นการรวบรวมตัวของผู้คนในพื้นที่ที่อาจจะมาตั้งร้านขายของกันเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดแต่ในพม่านั้นคือถ้าไม่ใช่เมืองที่มีค่าแรงสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ค่าแรงต่ำกันมากๆเนี่ยก็แทบจะทํากินเองหากินเองกันทั้งนั้นมันเป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างแต่เอาจริงๆผมมองว่านั่นคือวิถีชีวิตธรรมดาของประเทศในแถบนี้เลยนะประเทศในแถบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นกันทั้งนั้นเลยทั้งพมา่าลาวแล้วก็ประเทศท่อยุทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของไทยก็คล้ายๆกันเลยมีแต่เมืองไทยนีี่่แหละท เดินเลือกซื้ออาหารเป็นว่าเล่นในทุกๆพื้นที่ของประเทศขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าก็เพราะเมืองไทยค่าแรงสูงกว่าพม่าแหละก็เลยทําให้เวลาเราไปทำงานที่เมืองไทยก็มีระดับไรายได้หรือว่ามีเงินมากพอที่จะเลือกซื้อสิ่งต่างๆได้มากกว่าแต่อยู่ที่เมียนมาบอกเลยว่า ต่อให้อยู่ในเมืองอย่างย่างกุ้งบางทีก็ต้องเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเข้าไว้มันก็เลยส่งผลให้ดูมองแตกต่างกันไปเลยแต่อย่างไรก็ตามตอนที่ผมไปทํางานที่เมืองไทยผมก็ไม่ค่อยซื้อของนอกบ้านกินสักเท่าไหร่นะผมก็เน้นซื้อวัตถุดิบมาทํากินเองนั่นยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่เลย เหลือเชื่อมากๆที่วัตถุดิบบางอย่างในไทยดันถูกกว่าพม่าได้ทั้นที่อยู่ที่ไทยนะหาเงินได้มากกว่ามันก็ทาให้เห็นว่าในโลกของอุตสาหกรรมเวลาผลิตอะไรออกมาเยอะๆเนี่ยก็ทําให้ราคามันถูกลงได้เมื่อเทียบกับอีกประเทศที่กําลังผลิตอาจจะน้อยกว่าต้นทุนก็เลยสูงกว่าขณะที่มีคอมเมนต์ที่บ่นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกนะครับว่าเขารู้สึกว่าในประเทศเขาเนี่ย มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเลยที่มีความสวยงามทั้งทะเลทั้งภูเขาและภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อยู่ที่พม่าด้วยเช่นกันแต่ประเด็นก็คือสถานที่เหล่านั้นของพอม่าไม่สามารถที่จะต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกได้เลย มันน่าเสียดายมากๆที่ต้นทุนที่ดีๆเหล่านี้เนะี่ยอย่างน้นอยๆถ้าได้รับความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวได้สักครึ่งหนึ่งของไทยก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพมาน่าก็ดีขึ้นไม่น้อยเลยมันน่าเสียดายที่เราไม่สามารถทําทางด้านของการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่มากนักมันเสียดายมากๆเลยนะเกาะที่สวยงามเทียบเท่ากับอ่าวมายาเทียบเท่ากับเกาะหลายๆแห่งในประเทศไทยที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้และทำได้อยู่แล้วแต่ทว่า เราไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นเลยมันน่าเสียดายสิ่งที่มีอยู่มากๆอันนี้เขาก็บ่นถึงความมีสถานที่ที่ดีและยอดเยี่ยมนะครับของพม่าทั้งภูเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้ก็อยู่ที่พม่าด้วยเช่นกันแต่แค่การเดินทางไปนะครับ<ๆ>ก็ยากมากในความเห็นของผมเองนะผมมองว่าแม้แต่ภูเขาที่เขาพูดถึงเนี่ย การเดินทางนะครับกินเวลาไปหลายวันมากเลยแต่คุณจะเดินทางไปแต่ดูภูเขาที่สูงที่สุดในไทยสิครับคือถ้าไปที่เชียงใหม่แล้วก็ขับรถไปในวันเดียวก็ไปถึงได้เลยนะครับไปจุดที่สูงสุด,สดได้เลยนะนี่แหละครับคือความแตกต่างว่าทําไมการท่องเที่ยวของเขาก็ทําตามไทยไม่ได้หรอกและห่างไกลมากๆนะครับของไทยเรียกว่าขับรถขึ้นไปได้เลยมีทางราดยางอย่างดีของเขายังต้องเดินผ่านป่าไปอยู่เลยนะครับถ้าไปภูเขาที่สูงที่สุดนะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้เองนะครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันถ้ามีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์ผมนะก็มาติดตามฟังกันต่อในคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ